โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตัวนี้อยู่ในช่อง Power Bank ก็วันนี้จะสั่นๆ นิดนึงพอดีเฉพาะกิจนะอันนี้ผมได้จานดิสน่าจะ300มิลมานะครับผมกว้างเป็นของ NSR 150นะก็มือ2ซื้อมาอยู่400บาทนานแล้วครับว่าจะใส่ตั้งแต่เจ้า Forza 300แล้วก็ไม่ได้ใส่นะวันนี้ก็เลยจะเอามาทำความสะอาดทำสีมันใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวจะใส่เข้ากับเจ้า Forza 350เนาะโอเคก็เครื่องมือทำความสะอาดก็มีแค่ดาทรายแค่นั้นเดี๋ยวมาดูร่องรอยการใช้งานของจานอันนี้มาก่อนนะดูจากสภาพแล้วก็ใช้น้อยนะครับยังเป็นร่องไม่ลึกยังใช้แค่ผิวๆเองก็สภาพจานก็ยังดีไม่คดไม่งอนะเดี๋ยวทำสีใหม่ก็น่าจะสวยโอเคครับเดี๋ยวไปทำสีกันเลยโอเคครับก็หลังจากที่ผมได้ทดลองใส่เบรกกับดิสตัวนี้ไปนะครับผมก็เลยมองเห็นอะไรอย่างนึงคือเจ้าจานเบรกนี้ครับมันดูซิ่งไปหน่อยฮะมันดูวัยรุ่นไปหน่อยผมก็เลยเดี๋ยวจะใส่เป็นจานของ NSR 150นะครับตอนนี้ก็ใช้สายเบรกเดิมนะครับนี่ฮะใช้คู่กับปั๊มก็จะเฉียงเยื้องสายออกมานิดนึงก็ได้เลยนะไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ได้ตึงไม่ได้อะไรก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับก็คอนเซ็ปต์ของคันนี้ก็คือจะไม่ไม่ใส่เยอะจะทำแบบรถเรียบๆครับไหนก็พร้อมที่เป็นรถเรียบๆที่อัปเกรดอะไรประมาณนั้นเนาะมาดูโดยรวมของรถกันดีกว่านี่ฮะส่วนโชคหลังตอนนี้ยังเป็นอันนี้อยู่นะเอาไว้คุยกันที่หลังนะวันนี้คุยเรื่องเบรกก่อนก็จะประมาณนี้เลยโอเคครับหลังจากขัดสีแล้วก็ทำสีก็ได้สีออกมาประมาณนี้นะก็อาจจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่จะมีรอยเพราะว่าเหนื่อยที่จะขัดแล้วมันขัดไม่ออกมันแข็งเหลือเกินนะข้างหลัง ข้างหลังมันก็ไม่รู้อะไรเต็มไปหมดเลยมันขัดเหนื่อยอ่ะสีมันแน่นมากเลยก็เอาเท่าที่ได้แล้วกันเนาะเท่าที่แค่นี้ก็พอใช้งานได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปใส่เลยเดี๋ยวไปดูกันตอนใส่แล้วกันนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นสีทองที่ผมใช้ในการพ่นเนาะก็จะเป็นเบอร์นี้เลยนะครับ928นะครับเป็นสีสเปรย์ที่ผมใช้พ่นนะยี่ห้อนี้เลยแล้วก็เบอร์ก็เบอร์นี้เลยนะ928นะครับโกสีออกมาสวยงามดีนะครับใช้ได้เลยครับของ TOA เนาะแจ๋วเลยนะครับผมไม่ได้ลองพื้นอะไรเลยนะพ่นตัวนี้ตัวเดียวเลยสวยเลยครับ
มีเท่านี้แหละก็เปลี่ยนจานให้ดูนะครับเป็นจานดิสจานของ NSR 150นะครับก็ใส่กับเจ้า Forza 300หรือ350ได้เลยแจ๋วเลยครับสวยดีโอเคครับจากที่ผมใส่แล้วก็เอาไปลองนะก็ผลปรากฏว่าจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมตรงเงาๆนี่คือผ้าเบรกกินนะครับตรงนี้ส่วนตรงกลางนี่ผ้าเบรกยังไม่โดนนะครับก็คงต้องใช้ไปอีกระยะหนึ่งนะครับน่าจะหลักร้อยโลเลยนะน่าจะหลักร้อยโล 1,000 โลเลยนะถึงจะกินเท่าเสมอกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้ซีเรียสอะไรเดี๋ยวใช้ไปนานๆก็เสมอกันเองแล้วก็ขี่ก็เงียบดีนะครับไม่มีเสียงดังมารบกวนนะก็มันก็เบรกอยู่แหละมันกินแค่นี้มันก็เบรกอยู่นะครับเพราะผ้าเบรกของเจ้าแบมโบ้นี่กินเต็มจานเลยนะครับของเดิมมันกินนิดเดียวเองอะเพราะเบรกอะนี่กินเต็มจานถึงนี่เลยนะครับนี่ถึงขอบบนเลยนะกินกว้างมากเลยสองฝั่งนะครับน่าจะคล้ายๆกันก็จะทำให้เบรกอยู่ใช้ได้เลยก็หนึบดีนะครับลองนะจากร้อยเบรกจึ๊กมาก็ยังได้ยังหนึบอยู่ไม่มีการก็ลื่นกว่าเบรกลื่นกว่าจานนี้นะเพราะจานนี้มันจานใหม่นะมันก็จะกินเต็มทั้งผืนนะมันก็จะลื่นกว่านิดนึงแต่พอเบรกคู่กับเบรกหลังช่วยมันก็โอเคครับอยู่ใช้ได้ครับไม่อันตรายนะก็ถ้าใครมีงบเบิกของใหม่เลยก็ซื้อของใหม่ไปเลยก็จะชัวร์กว่าในเรื่องของหน้าผ้าเบรกนะครับอย่างนี้มันของมือสองมันก็จะต้องมาเสี่ยงดวงกันกับเรื่องแบบนี้นะครับเนี่ยมันก็แต่มันก็โอเคอยู่ผมเบรกแล้วมันยังใช้งานได้ตอนแรกผมก็ถ้ามันเบรกไม่อยู่จริงผมก็จะถอดออกแล้วนะแต่พอลองเบรกแล้วมันอยู่เว้ยก็เลยถือว่าใช้ได้โอเคเดี๋ยวใช้ไปสักระยะนึงก็เริ่มกินตอนแรกผมลองไปขี่กิโลแรกมันเส้นมันเล็กกว่านี้นะตอนนี้มันกินบานกว่าเดิมละเส้นบนกับล่างเนี่ยใหญ่ขึ้นละผมว่าน่าจะอีกสักน่าจะ100โลก็น่าจะดีกว่านี้นะนี่ผมลองเบรกหนักๆดูว่าโอเคใช้ได้นะครับนุ่มมือดีก็สรุปว่าจานนี้ก็เวิร์กนะครับจาน NSR 150แจ๋วก็ใส่ทักไม่ใส่นะครับแบบนี้เลยโอเคปั๊มตัวนี้ก็หายากนิดนึงนะครับแต่ก็ได้มาแล้วก็ใช้ได้ดีนะครับซีพอร์ตหูชิดนะครับใช้ได้ดีนะโอเคยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับไปละบ๊ายบาย